นะพี่อาไม่ยอมขายนะมันถูกถังเขาแล้วมาปิดใช่ของสำการนะของไอ้พวกที่เดิมที่เดิมจำเรื่องนั้นได้ใช่ใช่สองทางเขาแล้วมาหนึ่งสี่คนถูกมาปิดแล้วไม่ไหวที่แรกที่เดิมเอาหอยเอาหอยตัวผู้นะหอยหอยแม่ผู้ตัวผู้นะสีขาวไม่ต้องรีบนี่ผมก็มาสั่งไอ้นี่นะครับเขาเรียกอะไรหอยนะหอยแมงผู้ที่อะไรนะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรตลาดน้ำตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันนะครับผมเขาเลี้ยงมาแล้วไม่ได้ทานเนี่ยโอ้เสียใจมากเลยวันนี้เลยจัดซะสองจานเลยนะครับให้ตามไปได้ในหนึ่งร้อยบาทสุดร้านในสุดนะร้านในสุดชื่อร้านอะไรร้านสองคลองสี่ฟูร้านสองคลองสี่ฟูนะครับท่านใดสนใจก็มาทานได้นะครับทานผมก็ทานหอยแมงผู้โอเคขอบคุณมากครับที่สั่งมาเสิร์ฟนะมีพนักงานสั่งมาเสิร์ฟร้านตรงข้ามนี่เป็นร้านเจเพื่อนผมลืมนับหอยนะว่ากี่ตัวนะผมจะลองนับดูนะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25ตัวนะ25ตัวแล้วอันนี้25ครับอันนี้1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27เนี่ยนับใหม่นะงงละเอาใหม่นะข้างล่างไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 50ตัวเท่ากันเลยจัดมายังไง50ตัวคุณแม่50ตัวเท่ากันเลยเอ้ย25 25เท่ากันเลยโอ้เป๊ะเลยเขาจัดมาพอดีเลยสรุปแล้วผมก็ทานหอยมาแมงผู้นะเรียบร้อยนะผมจะจัดเรียงเรียบร้อยทั้งหมด50ตัวจานละ25ก็จะจัดเรียนให้น้องเขาเรียบร้อยนะครับผมไปกินหอยที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะเรียนที่ที่ผมไปทานนะครับแล้วก็จะน้องเขาบางทีเขาจะยกไปที่เก็บไว้เพื่อความสะดวกของน้องที่มาเสิร์ฟนะครับจะมาของร้านอันนี้เพื่อนผมก็ให้มาแม่เขาอยากให้ทานเพื่อนเขาอยากให้ทานน้ำนี่ก็ไม่ยอมกินตังค์นะแต่เพื่อนร้านขายน้ำนะครับเอาเช็ดชูไปด้วยซื้อถั่วครับ50 บาทฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นเกียร์นะครับเริ่มลงมานะครับแล้วนะครับเห็นไหมครับน้องเขามารับมาเก็บจานนะครับจานนะฮะได้สะดวกไหมฮะดีไหมแบบนี้เรียงสวยไหมดีไหมครับพี่เป็นห่วงน้องไงน้องต้องถือสองจานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เรียบร้อยด้วยฮะอย่างนี้เรียบร้อยเอาไปทิ้งขยะได้นะครับคราวหน้าถ้ายังไม่ตายจะมาทานใหม่นะครับน้องขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับ